ิดเลยเปิดเลยนะเป็นไงว่าวันนี้บวงสรวงแล้วก็ได้เลิกบวงสรวงแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่าทำบทมาเป็นปีเลยแล้วก็เตรียมงานกันแบบว่าค่อนข้างแบบจริงจังมากครับวันนี้ก็ได้มาบวงสรวงเพื่อจะได้เตรียมเปิดกล้องในเดือนนี้แล้วครับหลายๆคนรอคอยเพราะว่าค่อนข้างเป็นซีรีส์แปลกใหม่ในแบบวงการเราเลยครับผมก็ตั้งใจเพราะว่ายังไม่ได้เห็นแบบซีรีส์ในบ้านเราแบบมีซอมบี้จริงจังครับก็เลยแบบอยากจะสร้างเรื่องนี้มาเป็นซอมบี้ไทยเรื่องแรกเลยทางฝั่งของพี่ป๊อปเองรู้สึกไงบ้างคะได้มาร่วมโปรเจกต์กับมันดีก็ตอนแรกไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เรื่องมาแล้วก็อ่านเรื่องหลายๆอย่างรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานสูงมากแล้วก็บทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นบทที่พื้นอ่ะมีการคิดอย่างหลายรอบมาแล้วแล้วถึงออกมาเป็นบทหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้อ่านก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์ดีๆแล้วก็อยากร่วมงานด้วยเรื่องนี้อาจจะต้องวิ่งหนักหน่อยคุณแม่ไม่วิ่งเตรียมตัวยังไงบ้างพี่ไม่วิ่งเอาไม่วิ่งเลยเราแจ้งให้ทราบหรือว่าเราแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบคุณน้องสั้นทราบเหรอคะเป็นประโยคบอกเล่าว่าไม่วิ่งไม่วิ่งนะคะพี่วิ่งช้าแสดงว่าพี่เปียต้องวิ่งแน่นอนไม่วิ่งแล้วมีใครวิ่งนะวิ่งเป็นไงบ้างแล้วมีเขาก็ติดต่อมาเหมือนกันกับพี่ป๊อกเลยครับไม่วิ่งก็คือเรารู้สึกสนใจในเรื่องของเนื้อบทที่เราไม่ได้เล่าแบบเป็นใหญ่ว่าเป็นซีรีส์ไม่ยาวแต่เต็มไปด้วยคุณภาพเรื่องของการเล่าเรื่องของอะไรต่างๆพูดมากไม่ได้ครับทุกตัวละครมีความสำคัญเอางี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องตัวบทจริงๆคือพอเราอ่านจบก็บอกว่าเฮ้ยซีรีส์ต่างประเทศดีๆเรื่องนี้โอเคแต่เน้นย้ำว่าไม่วิ่งเพราะหลายคนมองว่าตอนพี่ป๊อกกับพี่เวียมาจะต้องเป็นเน้นดราม่าตรงนี้มันจะขยี้แค่ไหนดราม่าจะบอกเพราะว่าซอมบี้ที่ไม่ได้กัดคอแล้วในเรื่องหนึ่งเรื่องมันก็มีหลายรสที่มันจะรวมๆกันอยู่แล้วนะคะมีทั้งเส้นดราม่าเส้นเรื่องเส้นความสนุกสนานเส้นความรักมันต้องมีแล้วพี่ว่าที่นี่เขาเขียนออกมาค่อนข้างได้ลึกซึ้งพอสมควรแล้วแต่ละดราม่าเนี่ยมันมีเหตุแต่ว่าพี่สิงห์เนี่ยต้องวิ่งดูนี่มันถึงคิวแล้วอ่ะดูครับก่อนหนูก็เถอะเข้าไปหน่อยเดี๋ยวไม่ได้เสียงอ่ะพี่สิงห์วิ่งมั้ยโตตายแล้วโนเออทําไมเราแม่ยอมเลยเหรอผมตายผมยอมวิ่งก็ได้วิ่งงานวิ่งงานงานก็ต้องวิ่งในซีรีส์ก็ต้องวิ่งเป็นไงบ้างเรื่องนี้มันอาจจะต้องแบบไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาไม่เหมือนเดิมที่เคยเล่นมาเลยไม่เหมือนสักนิดเลยเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆรอให้ถึงวันเปิดกล้องนะครับก็เปิดวันนี้แล้วด้วยในบทเราจะต้องช่วยกันวิ่งไหมคะสองคนหรือว่าต่างคนต่างวิ่งไม่ได้ช่วยกันแค่สองคนครับก็ไปช่วยยอดทั้งหมดเลยครับต้องวิ่งทุกคนอาจจะยกเป็นป๊อกยกเป็นอาเช้าก็ได้วิ่งด้วยอาเช้าวิ่งนี่เหรออาเช้าอาเช้ารับบทเป็นอะไรคะเนี่ยอ๋อเป็นต้นเรื่องของซอมบี้เนี่ยว่าเกิดจากเราก็คงเล่าบ้างไม่ได้เป็นเปิดเรื่องฮะอ๋อฉะนั้นก็จะมี3ท่านที่ไม่ได้วิ่งต้องไปดูยังไม่ได้ใครอาจจะวิ่งเยอะสุดเลยก็ได้ซึ่งผมกังวลเลยว่าอ้าวกูต้องวิ่งหรือเปล่าวิ่งเนี่ยยังไงวิ่งค่ะรู้อ่านบทปุ๊บอ๋อวิ่งดีเทลบทอยู่ตรงไหนใช่ค่ะอันในส่วนของนิ้งเองก็สายนี้อยู่แล้วสายวิ่งค่ะผีตีอะไรเราผ่านมาหมดแล้วค่ะยังไงเรื่องนี้ยากขนาดไหนคะนิ้งว่าเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันมีซอมบี้และนิ้งก็รู้สึกว่ามันต้องสนุกมากแน่เลยอ่ะเพราะว่าหนูมีเซอร์ไพรส์รอทุกคนอยู่ค่ะในเรื่องนี้ดรีมบ้างก็วิ่งเหมือนทุกคนค่ะวิ่งหนักด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นจริงๆมันคืออย่างที่ทุกคนบอกมันเป็นแบบซีรีส์เรื่องแรกที่ทำเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเงี้ยพออ่านบทก็รู้สึกสนใจแล้วแต่รู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อะเราก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มารู้มันจะมีการกลายร่างอะไรใดๆเกิดขึ้นในเรื่องไหมคะเราต้องติดตามค่ะมันจะมีบางคนกลายบางคนไม่กลายหรืออะไรยังไงเอ้ยยังไงนะสบายโดยเด็ดขาดใช่พี่ทอมล่ะคะครับพี่ทอมยังไงเราทำอะไรผมก็วิ่งเหมือนกันแน่นอนฮะจริงๆแบบ
ดีใจมากๆครับที่ได้แบบว่ามาเล่นซีรีส์ที่ได้วิ่งโหที่ได้แล้วนะได้แล้วร่างกายใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นแบบซีรีส์ซอมบี้เรื่องแรกนะครับที่แบบได้รับอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ทอมก็คือหายไปนานกับการแสดงใช่ครับใช่ครับก็โหกลับมาอีกครั้งนึงก็เป็นเซอร์ไพรส์เลยครับแต่ว่ามาถึงก็ฉีกเลยเพราะว่าแบบต้องเล่นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแซวบ้างแซววิ่งไหมครับวิ่งไหมวิ่งบ้าเดินบ้าแต่เราไม่ตัวแม่เลยไม่ตายคนแรกเราตายคนแรกเลยเหรอใครเฉลยไปแล้วเหรอเก็บเงินคิดแถวได้เลยนะคะเพราะว่าจะปล่อยเรื่องละยังไงเราเป็นยังไงก็เป็นยังไงหรอคะก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ค่ะแล้วก็เป็นซอมบี้เกี่ยวกับซีรีส์ที่มีรสชาติใหม่ๆอ่ะค่ะในประเทศไทยก็น่าจะเป็นรสชาติที่แตกต่างกับคำพูดทางพี่ออพอทีเซอร์ออกมาเนื้อหลายๆคนเขาก็รอติดตามแล้วอะไรเรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องแต่แบบคนอยากดูแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะทำมากๆเลยเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเตรียมงานเป็นปีแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็เวิร์กช็อปกันหนักมากแล้วก็มีทีมเวิร์กช็อปแบบมากกว่า1ทีมเพราะว่าการแสดงเรื่องนี้สำคัญมากๆครับแล้วเราก็ดีใจมากแบบได้แบบว่านักแสดงตัวท็อปมาเล่นนะครับแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากก็ยิ่งต้องรู้สึกว่าต้องทำให้ดียิ่งกว่าเดิมต้องตั้งใจยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ารับปากเขาไปว่าจะทำงานออกมาให้มันแบบคุ้มกับสิ่งที่เขาแบบว่าตอบรับเราเล่นนะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยที่เราติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราปล่อยทีเซอร์เล็กมาตอนนี้ทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เหลือแค่เปิดกล้องก็ฝากทุกคนด้วยครับปีหน้าได้เจอกันแน่นอนครับจะได้รู้ว่าซอมบี้ไทยเนี่ยต่างกับซอมบี้อื่นนี่ท่านนะใช่เขามีคำคมด้วยนะอันนี้ง่ายนะคำคมที่พี่เติงเขียนบทบอกอ๋อโอเคค่ะคือเอาแล้วส่งมาแบบนี้เอาแล้วรันไม่ทันเลยคือไม่หนีจนตัวตายก็ต้องยอมเป็นเพื่อนเอ้ยเป็นพวกเดียวมันเป็นพวกมันใช่ก็เดินไปดูว่าใครเป็นกายร่างเป็นคนแรกใช่เนาะโอเคขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเป็นคนแรกก็ต้องวิ่งนำหน้าจ้ะใช่วิ่งไปก่อนเลยเป็นพวกมันแล้วกันไม่ใช่ซอมบี้